1ข่าวใหญ่ที่หลายคนตกอกตกใจที่ DSI ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนั่นก็คือกระแสข่าวที่ตัว DSI เองบอกนะคะว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูงคือเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการที่ระบุว่าเป็นกระทรวงแรงงาน2คนแล้วก็ข้าราชการระดับสูงอีก2คนเข้าข่ายค้ามนุษย์เพราะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเรียกหัวคิวแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ความเสียหายกระทบแรงงานถึง 12,000 คนและมูลค่าเนี่ยคุณผู้ชม36ล้านบาทโดยโฆษก DSI ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำบอกถึงที่มาที่ไปของประเด็นนี้ว่าประเด็นนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีการจัดหางานที่จะพาคนไทยเนี่ยไปมี2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1เป็นบริษัทจัดหางานของไทยเองและ2จะเป็นบริษัทจัดหางานของฝั่งฟินแลนด์เขาที่จะพาแรงงานไทยไปทำงานโดยของไทยเองเนี่ยก็มีหน้าที่รับสมัครเข้ามาแล้วก็คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์แต่ต่อมาค่ะมีแรงงานไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเฮลซิงกิของฟินแลนด์ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการเดินทางไปทีนี้ฝั่งสถานทูตก็เลยส่งเรื่องมาที่กระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องให้ DSI ดำเนินการสอบสวนต่อจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานผู้เสียหายอะค่ะคือย้อนไปตั้งแต่ปี 63 ถึง 66 เนี่ย 12,000 คนคนที่เสียหายเนี่ยเฉลี่ยแล้วถูกเรียกค่าหัวคิวเนี่ยต่อคนนะคะ 3,000 บาทรวม3ปีความเสียหาย36ล้านบาทหรือว่าปีละ12ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างอัยการกับเรามาระยะหนึ่งนะครับรวมทั้งมีการประสานขอข้อมูลตามกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาก็ทำให้เราได้ข้อเท็จจริงบางส่วนที่อยู่ที่ฟินแลนด์มาด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวมมาแล้วเห็นว่าอาจจะมีเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอดีตนะครับรวมทั้งมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการที่เขาเรียกว่าในภาษาเอาภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับเหมือนกับหนดเป็นข้าวหัวคิวตัวเลขตรงนี้เขาไม่ได้เรียกตรงไปยังตัวผู้เสียหายแต่ละคนแต่ว่ามีการเรียกไปยังบริษัทที่เป็นผู้จัดหาฝั่งไทยนะครับซึ่งถามว่าคนเหล่านี้ทำยังไงครับเมื่อรับตัวเลขมาก็ต้องไปถ่ายให้กับประชาชนแต่ละคนแบกรับภาระตรงนี้ไปพอเราได้ข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยไปดูว่าภายใต้ข้อกฎหมายที่มีเนี่ยเขามีอำนาจเรียกได้โดยชอบด้วยกฎหมายไหมก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีก็เลยเป็นที่มาของการที่จะไม่ได้ใช้คำว่าแจ้งข้อกล่าวหานะครับแต่จำเป็นต้องกล่าวหาว่ามีบุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำคือพันตำรวจตรีวรนันท์บอกนะคะว่าหลังจากที่ DSI รับเรื่องมาก็ได้มีการประสานข้อมูลกับทางฟินแลนด์ความผิดบางส่วนเนี่ยเกิดนอกราชอาณาจักรก็ต้องแจ้งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสอบสวนด้วยซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนอย่างที่บอกพบอดีตรัฐมนตรี2คนข้าราชการระดับสูง2คนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการหักค่าหัวคิวค่าดำเนินการจริง 50,000 แต่มีการบวกเพิ่ม 3,000 จากแรงงานอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการจากนั้น DSI ไปตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยนะพบว่าไม่ใช่การเรียกเก็บค่าดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายก็เลยมีมติร่วมกันของคณะพนักงานสอบสวนกล่าวหาบุคคลทั้ง4รายนี่แหละค่ะและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายกับอดีตนักการเมืองข้าราชการ4คนโดยโฆษก DSI บอกค่ะว่าเป็นการไปทำงานแล้วก็ไม่ได้รายได้จริงตามนั้นเรียกง่ายๆก็คือเหมือนไปทำงานแล้วได้เงินไม่ตรงสัญญาซึ่งก็เข้าข่ายการค้ามนุษย์แหละเพราะว่ามีการบังคับใช้แรงงานแต่ในสำนวนของ DSI เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประเทศฟินแลนด์ดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็บอกนะครับว่าหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปจนถึง4ท่านนี้หลักฐานเพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหานะครับส่วนจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าตามที่สอบสวนอาจจะเจอคนอื่นๆด้วยแต่ต้องรอเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบเส้นทางการเงินอันนี้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวละครที่เข้ามาเอี่ยวน่าจะมีมากกว่านี้ครับแล้ว4คนนี้เป็นเพียงแค่ชั้นต้นเท่านั้นที่ได้ข้อมูลจากรายงานเนี่ยก็บอกว่า1จากการสอบสวนนะครับรวมทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากต่างประเทศจากฟินแลนด์นะครับก็รวมๆกันพบเส้นทางการเงินนะครับส่วนปีกย่อยอะไรยังไงเนี่ยขออนุญาตที่จะเป็นเรื่องในสำนวนตอนนี้ในชั้นต้นนะครับเราแจ้งแค่4ท่านนี้ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยต้องเรียนว่าเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนเขาทำหน้าที่นิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวเนี่ยย่อมต้องมีมากกว่านี้แหละนะครับเพราะนี่ก็คืออาจจะเป็นบุคคลที่เราพบหลักฐานในชั้นต้นเท่านั้นเองอันนี้มันทำไมมันถึงเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้
ประเด็นเนี่ยอาจจะมีส่วนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนอกจากที่ผมเรียนไว้อีกนะครับอาจจะมีประเด็นในเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของการไปทำงานแล้วไม่ได้รายได้จริงตามนั้นหรือไม่นะครับซึ่งอันเนี้ยในสำนวนที่เราเสนอส่วนเนี่ยท่อนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่ามันมีแฟกต์อยู่แล้วส่วนเรื่องของการจะเอาผิดกับบริษัทจัดหางานแรงงานในไทยว่าจะเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริงอีกครั้งขณะเดียวกันเนี่ยการกล่าวหาบุคคลคือเป็นระดับแบบโอ้อดีตรัฐมนตรีใช่ไหมครับเป็นบิ๊กข้าราชการทีเนี้ยมันก็ต้องดำเนินการในส่วนของปปช.เหมือนกันก็ต้องส่งเรื่องไปปปช.เนี่ยนะครับมีหน้าที่ดำเนินการใน2ทางก็คือหากเห็นว่าการสอบสวนตามกฎหมายของ DSI มีประสิทธิภาพก็จะส่งเรื่องกลับมาให้ดำเนินการต่อหรือถ้าปปช.มองว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเดี๋ยวปปช.เขาจะจัดการดำเนินการเองอันนี้ขึ้นอยู่กับมติของปปช.นะครับทีนี้2อดีตรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหากับข้าราชการระดับสูงเนี่ยจะส่งคำชี้แจงมาก็ทำได้พนักงานสอบสวนก็เดี๋ยวจะส่งให้กับทางปปช.ไปพร้อมกับสำนวนคดีนะครับยืนยันว่าไอ้ข้อมูลหรือว่าสำนวนที่ส่งไปให้กับปปช.นั้นน่ะระบุชัดเจนหมดเลยนะครับชื่อตำแหน่งค่ะแล้วก็เรื่องของอดีตรัฐมนตรีกับข้าราชการระดับสูงทั้ง4คนไว้หมดนะครับนี่ค่ะที่น่าสนใจก็คือคนที่ถูกกล่าวหาว่ายังไงทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่ถูกกล่าวหาตอบแบบนี้บอกว่าพูดตรงๆยังไม่รู้ว่า DSI กล่าวหาใครยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องและหากคิดว่าเกี่ยวข้องก็หามาได้เลยพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อความบริสุทธิ์ใจหรือหากปปช.ดำเนินการต่อขอหลักฐานเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ได้ว่าเกี่ยวข้องยังไงและตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าการที่จะกล่าวหากันโดยไม่ได้เรียกใครมาสอบสวนจะกล่าวหากันได้ยังไงฝากฝั่งของท่านนี้เนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกเฉยๆขอให้ว่ากันไปตามความถูกต้องแล้วก็มั่นใจว่าไม่ได้ทำส่วนการส่งแรงงานไปเป็นเรื่องของเอกชนเป็นคนส่งแรงงานไปแล้วจะไปค้ามนุษย์ได้ยังไงอันนี้เป็นการตั้งคำถามกลับมาแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยก็ไปกันทุกปีปีละ 3,000 ถึง 5,000 แล้วจะถ้ามีปัญหาเนี่ยจะทำทำไมทุกปีสำหรับเรื่องของการเรียกรับหัวคิวเนี่ยนะคะทางด้านของอดีตรัฐมนตรีท่านนี้บอกว่าตัวเองไม่ได้รู้จักกับคนที่ไปเลยสักคนนะแล้วจะเรียกยังไงแล้วตัวเองเป็นใครไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองส่วนบริษัทที่ส่งแรงงานไปฟินแลนด์ก็มี10กว่าบริษัทก็ยังไม่ได้รู้จักเลยสักบริษัทยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนอนุมัติแต่ฟินแลนด์เป็นคนอนุมัติเพราะว่ามีบริษัทคู่ค้าทางฟินแลนด์อยู่แล้วทางกระทรวงแรงงานมีหน้าที่แค่อนุมัติตามวีซ่าเพราะวีซ่าออกไปให้เก็บผลไม้ป่าเท่านั้นแล้วอดีตรัฐมนตรีท่านนี้บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยไปตรวจเยี่ยมโรงแรงงานที่ฟินแลนด์มาก่อนนะเคยไปเยี่ยมมาก่อนแล้วพอกลับมาก็ปรากฏว่ามีคนที่พาไปเนี่ยโดนจับเป็นคนไทยแล้วพอโดนจับอยู่ได้ 4-5 เดือนกลับมาที่ไทยเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวนี้บานปลายมาขนาดนี้ได้ยัง